วันนี้นะครับผมจะจัดทีม4ทีมด้วยงบที่แตกต่างกันออกไปโดยแต่ละทีมในวันนี้ก็จะมีภารกิจให้ทำเพื่อทดสอบความเทพครับถ้าทีมไหนที่ทำภารกิจไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรนะก็แสดงว่ามันไม่เทพเท่านั้นเองไปดูกันครับว่า4ทีมนี้เนี่ยจะโหดขนาดไหนเพจนันเกมมิ่งรับเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมโหดเติมไวระดับไฮสปีดได้คิวปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จแถมปลอดภัยจัดได้24ชั่วโมงไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนหรือรีฟันสตรีมเมอร์ดังๆใช้บริการและทำกันเพียบนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมฟุตบอลชั้นนำและอื่นอีกมากมายสนใจติดต่อเพจนันเกมมิ่งได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้เพจนันเกมมิ่งมีปัญหาตอบแชทไม่ได้ใครจะเติมแอดไลน์ไปที่ @jenangaming หรือสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอไปได้เลยจวนเหมือนเดิมเบื่อไหมเวลาดูคลิปฟังเดอะโกสต์หรือฟังเพลงฟินๆแล้วมีโฆษณาขึ้นมาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์นี่เลย YouTube Premium ราคา69บาทต่อเดือนปกติ209บาทล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงก็ดีกว่าปิดหน้าจอขณะใช้งานได้อีกด้วยแถมสามารถใช้เมลตัวเองและต่อยูเมลเดิมได้ตลอดมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับใครที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับเราได้สมัครวันนี้รับ YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรีๆเพียงสแกน QR Code ไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอพิเศษสุดๆสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องแฮมไรเดอร์ลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนใครที่สนใจผมปักลิงก์ไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปรับประกันจากช่องแฮมไรเดอร์ว่าได้ชัวร์แน่นอนทุกทีมที่ผมจะจัดในวันนี้นะครับผมจะใช้แผน 4-3-3 โฮลดิ้งนะครับเพราะว่าเป็นแผนที่ผมคิดว่ามีความสมดุลมากที่สุดและน่าจะเล่นง่ายสุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปดูทีมแรกของเราเลยครับทีม1ล้าน FC Coin และนี่คือนักเตะในทีม1ล้าน FC Coin ที่ผมคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะฮะทีมนี้เนี่ยจะได้ OVR 79นะครับไม่ถึง80นะแต่ว่ามี The Back ของทีมคือโกโลมูอานี่ OVR 84นั่นเองครับโดยโกโลมูอานี่เนี่ยวิกฟุตเป็น4นะครับผมสกิล4ดาวรูปร่างสูงใหญ่มีความเร็วพลังแฝงฟิตเนสช็อตพร้อมแบกทีมนี้แน่นอนแล้วก็จะมีลูกกระจอกต่างๆรายล้อมนะฮะดูทรงเป็นเหมือนเพชรในตมยังไงไม่รู้นะอย่างไอ้เจ้าเคนนี่ก็2เท้ามาดูอิเก้จากเชลซีนะครับผมวิกฟุต4กองกลางเนี่ยก็พยายามจัดมาให้ครบเครื่องมากที่สุดนะแต่ตัวเลือกก็จะน้อยหน่อยและแน่นอนครับงบเท่านี้เม็ดเท่าทั้งทีมนะใครที่มีงบล้านหนึ่งจะจัดตามนี้เนี่ยก็ไม่ต้องจัดหรอกนะเพราะว่าเก็บตังค์เอาไว้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่วันนี้เราจะเล่นทีมนี้กันครับผมทีมมูลค่าไม่ถึง1ล้านด้วยเนี่ย 980,000 แต่ก็ตีไป 1M เลยและภารกิจของทีม1ล้านของเรานะฮะนั่นก็คือต้องยิงคู่แข่งให้ได้1ลูกห้ามเสียประตูเกิน3ลูกและภารกิจสุดท้ายครับผมห้ามแพ้นั่นเองนะครับผมเสมอได้นะก็ไปดูกันว่าทีมนี้เนี่ยจะทำภารกิจสำเร็จหรือเปล่าและนี่คือทีมคู่แข่งที่เราจะได้เจอนะครับ33โฮลดิ้งเหมือนกันนะนำมาโดยซอนอีซักโคตรโหดเลยครับอันดับแรกก็ตามหาประตูก่อนนะมาดูเอเก้มีคนวิ่งยังไม่เอาคืนเข้ากลางไว้โรเบิร์ตโทเน่ปาดมาอ้าวหูโดนคาเซมิโร่ดักบอลฮะคัมมอนคัมมอนอูปาดมาแล้ววะอีซักว่ะอีซักพาวเวอร์ช็อตครับผมอุ้ยประตูชื่ออะไรวะเนี่ยเซฟได้เจ๋ยเอาละป้องกันลูกโมงมีโอกาสเสียสูงนะแต่ว่าลากัวของเราสูงใหญ่ครับยังครับผมยังเอายิงโอเคครับโอ้โหประตูนี่เหนียวใช้ได้อยู่เนี่ยยังไงครับมงทิ้งไปอีกมงไปอีกมงทิ้งรับเอาโอเคสวยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะยังไงฮะแล้วโอ้โหเหมือนคู่แข่งจะเริ่มเน้นมาคิซิโอมาคิซิโอคาเซมิโรกาเซวนอยู่คืนมาซอนเอา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 ซอนเปิดเปล่าซอนคอสมาเออโอเคเออไม่ได้แดกผมหรอกประตูคนเหนียวมองมองก่อนไม่เป็นไรเสียหนึ่งลูกครับเสียหนึ่งลูกครับโอ้โหนอนจ่อๆยังเซฟอ่ะเฮ้ยประตูนี่คือเซฟเอาเรื่องอยู่นะสำหรับทีม 1M ครับสุดๆไปเลยว่ะเสียประตูนาทีที่57นะครับทีมนี้ขอสวนแค่1ครั้งพอซอนเฮืองมินแล้วไหลมาเฮ้ยปันโอเคสปไลท์บล็อกได้ฟันเฟนแล้วโอเวลันโอเวลันไป2โอเวลันโอเวลันม้วนหนีอยู่โอเวลันม้วนมามาคิซิโอแล้วซอนซอนสับรูปนี้เรียบร้อยครับผมจบที่2ประตูต่อ0ครับส่งจับมือมาทีนึงกูยกโป้งให้แล้วกันนะไม่จับด้วยหรอกเพราะกูไม่ได้เล่นเลยสรุปแล้วนะฮะทีม 1M ของเราทำภารกิจเสร็จแค่1อย่างเท่านั้นนะคือเสียประตูไม่เกิน3ลูกนะฮะก็ต้องให้เครดิตนะผู้รักษาประตู OVR 79นะคือ Under Stall นะฮะเซฟอุตลุดมากส่วนภารกิจที่ไม่สำเร็จนี่ก็คือยิง1ประตูเนี่ยไม่ได้นะฮะและก็ห้ามแพ้เนี่ย
ไม่ไหวครับผมต้านทานไม่อยู่จริงและนี่คือทีมมูลค่า 1M ครับผมผลการแข่งก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปเราไปดูทีมมูลค่า10ล้าน FC Coin ครับและนี่คือนักเตะทีมมูลค่า10ล้านนะฮะใช้เกินมานิดๆหน่อยๆแต่ก็หยวนๆกันไป OVR ทีมเนี่ยได้89นะฮะและถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเริ่มมีตัวเมตาอย่างซอนเฮืองมินเบลลิงแฮมมาคิซิโอแถมยังมีเม็ดหลากสีให้เราได้ชื่นใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงนะเริ่มดูดีขึ้นมาและแน่นอนครับเดอะแบกประจำทีมนี้ซอนเฮืองมิน LW หน้าเป้าคริสโปก็เก่งกองกลางเนี่ยดีๆเลยนะฮะมาคิซิโอซากาเรียตัวใหญ่นะฮะแล้วก็เบลลิงแฮมครบเครื่องส่วนกองหลังนี่ก็ทูๆไถๆไปนะมีอะไรก็ใช้อันนั้นแหละส่วนนิกโป๊ปเนี่ยก็ต้องไปดูในสนามนะครับว่าจะเหนียวเท่ากับอันเนอร์สตอร์หรือเปล่าและภารกิจของทีม10ล้านนะฮะนั่นก็คือยิงคู่แข่งให้ได้1ลูกเสียประตูได้ไม่เกิน2ประตูและข้อสุดท้ายคือห้ามแพ้นะฮะไปลุยกันครับและนี่คือทีมที่ทีม10ล้านเราจะได้เจอนะครับฟูลอัลติเมท TOTY มาครับอันดับแรกก็ต้องเล่นอย่างรัดกุมนะแล้วทดสอบเกมรับครั้งแรกครับของทีม10ล้านวนอยู่มาคิซิโอซีอาร์เซเว่นเอ็มบัปเป้ตอกมาตอก 2-3 ทียังไงโอ้โอเป็นทับไฟอีกแล้วหักเข้าในด้านในมีตัวจ่ายแต่ว่าไปเองแล้วจะไปเองเอากระดกออกหลังไปเลยฮะเกมรับกันต่อครับเอ็มบัปเป้โรนัลโดเอ้ยปาเป้มาโอ้ปาเป้ตอกหายทาวเวเนียแล้วโอ้โหฟีฟาปั่นลูกนี้สวยครับทาวเวเนียสกัดได้แล้วโรนัลโดฟีฟาป่ะโดนโอ้โหกวาดิโอสวยเกมรับดูดีครับทีมนี้เกมรับดูดีได้สวนครับแต่รอดดักไม่รอดดักฟิล์มปงนะยังไงสงสัยกลัวโดนสวน72ยันได้0ครับ00โอเคสวยเอาละ74ต้องเอาให้ได้จังหวะจากคนยังไม่ดีเท่าไหร่ซอนเฮืองมินคริสโปมาที่ซอนครับรอก่อนเอาเข้าทางมาคิซิโอโอ้โหจังหวะนี้กูตัดสินใจพลาดครับแล้วจะโดนสวนแบบนี้โอเคทันตอกโอเคกองหลังใช้ได้เลยนะกองหลังดีแล้วจบตรงนี้ที่0ประตูต่อ0ครับถือว่าพัฒนาขึ้นมาหน่อยนะเก็บคลีนชีตได้ครับเกมรับเนี่ยดูดีกว่าทีม 1M เลยส่วนเกมรุกเนี่ยก็ครองบอลได้มากขึ้นนะเพียงแต่ว่ายังหาจังหวะโอกาสยิงจังหวะจบไม่ได้เลยนะ2ทีมแล้วนะครับผมแต่อย่างน้อยเนี่ยก็สำเร็จไปถึง2ภารกิจนะครับผมนั่นก็คือเสียประตูไม่เกิน2ลูกและไม่แพ้ครับและนี่คือทีมมูลค่า10ล้านครับต่อไปผมจะพาทุกคนไปดูทีมมูลค่า100ล้านกันบ้างครับโดยทีมนี้เนี่ยจะได้ OVR สูงถึง94นะฮะมูลค่าทีม105ล้านเกินมานิดๆหน่อยๆและอุดมไปด้วยตัวเมตานะครับผมอย่างกอลัสเกเลียอันนี้ความชอบส่วนตัวรวมไปถึงคันโตน่าโฟเดนด้วยนะกองหน้าคือเลือกเพราะชอบล้วนๆส่วนกองกลางนี่คือเมตาแน่ๆนะครับผมบัลลักมาเตอุสเดอบรอยกองหลังมีมาลดินเม็ดฟ้าแบกหรือจะเป็น LB อย่างเตโอเอนองเดสนะฮะใช้ได้ทุกร่างและผู้รักษาประตูของเราเป็นตัวที่โคตรโหดโคตรเทพโคตรเหนียวเพราะผมเจอมากับตัวนะนั่นก็คือมาม่าดามาและภารกิจของทีม 100M นะฮะนั่นก็คือต้องยิงคู่แข่งให้ได้2ลูกครับห้ามเสียประตูเกิน2ลูกเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายคือต้องชนะฮะไปดูกันครับว่าทีมนี้จะทำให้เราเล่นชนะได้แล้วหรือยังและนี่คือทีมคู่แข่งที่เราจะได้เจอด้วยนะคือเป็นครั้งแรกเลยนะที่ทีมเราโหดกว่าทีมคู่แข่งเพราะฉะนั้นนัดนี้ต้องชนะให้ได้ครับผมและต้องยิงให้ได้2ลูกค่อยๆต่อบอลไปครับซ้ายได้เอาแล้วโอ้สกิล3ดาวแล้วก็เป็นรูเล็ตอย่างนั้นเหรอโอเคเดอะบอยลงมาช่วยเกมรับมาลดินี่ตรงกลางได้ครับมาเตอุสบัลลักปาดไปกวาลาสเกเลียฟิฟฟาร์มหายโอเคเอาคืนก่อนยังได้เอ้าไปเตะออกเองอีกดูตะกุกตะกักมากครับตอนนี้ต่อบอลไปครับโฟเดนฮะนี่ครับ
เอ้าหูยไปก่อนเอ้าเร็วเข้าขวาเอาไปก่อนลูกหนึ่งครับผมควิชากวารัตสเกเลียฮะอ้าวจังหวะนี้ถือว่าเป็น AI ของคาตูน่านะฮะที่หลอกคู่แข่งแล้วก็นี่ฮะปล่อยบอลไหลมาให้กับควิชากวารัตสเกเลียใช้ความเร็ววิ่งแซงคู่แข่งแล้วก็เข้าไปปั่นขวาคุมๆนี่ไงโอ้โหแล้วมาติอุสนี่คือเติมมันใช่นี่ไงเฟสช็อตแล้วด้วยความตัวใหญ่ครับผมคันโตหน้าคันโตหน้าตัวใหญ่ ดูฮะค่อยๆต่อบอลทำเกมขึ้นมาเดอะบอยแอดซิดเข้ามาด้านในแล้วความสูงความใหญ่ของคันโตหน้าครับโดนกระแทกกระทันแต่ยังฝืนตัวยืนหยัดไว้ได้นะแล้วก็ยิงเข้าไปครับ2ดูต่อ0แล้วก็คู่แข่งออกเป็นที่เรียบร้อยถือว่าสำเร็จนะครับผมทีมนี้และต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปพบกับทีมที่เล่นง่ายมากกว่านี้โหดกว่านี้เมตาเยอะกว่านี้กับทีม 1,000 ล้าน FC Koi ครับและนี่คือทีม 1,000 ล้าน FC Koi นะฮะได้ OVR ทีม99นะฮะ 1,062 ล้านเกินมานิดหน่อยนะก็ไม่ว่ากันหรอกในทีมเนี่ยอุดมไปด้วยตัวเมตานะครับผม3ประสานกวาราสเกเลียยูเซอาโอไวรันกองกลางครบเครื่องทั้ง3คนครับมาคิซิโอบัลลักโรตรีส่วนกองหลังนี่ภูมิใจนำเสนอครับเซตตำนานล้วนรักษาประตูก็ปีเตอร์ชไมเคิลและดูเลยฮะคือนักเตะที่เราได้นี่เม็ดแดงนะทีมนี้เนี่ยถ้าเทรนเต็ม25เต็ม20ผมบอกเลยเล่นได้สบายๆนะและภารกิจของทีมพันล้านของเรานะฮะนั่นก็คือผมจะต้องทำประตูคู่แข่งให้ได้3ลูกเสียประตูได้ไม่เกิน1ประตูและที่สำคัญครับต้องชนะคู่แข่งให้ได้และด้วยความที่ทีมของเรามันโหดขนาดนี้นะฮะถ้าผมไม่สามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้2ภารกิจจาก3ภารกิจผมจะสุ่มลบนักเตะในทีมนี้1คนครับก่อนจะไปลุยเนี่ยใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับและนี่คือทีมที่ทีมพันล้านของเราจะได้เจอนะครับก็เป็นทีมที่ผมว่าทีมเราโหดกว่านะมาเลยครับคู่แข่งได้เคลียร์ก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีชมพูแล้วก็มาในลูกสูตรก่อนเลยกอปนีวิ่งไวอยู่แล้วโอเคครับคืนไปได้โอเคบัลลักยูเซได้ขอพาเวอร์ช็อตน่าจะเข้านะนี่ฮะค่อยๆไปโรดรีปาดเข้ามามาคิซิโอเอ้ามาคิซิโอพลาดยังได้อยู่โอเวลานครับปาดมาควิชาฟิปฟับแล้วยิงติดบล็อกติดเซฟน่าจะปั่นนะเนี่ยเกือบแล้วครับผมมีโอกาสยิง2ครั้งแล้วโดนตอกชิปหายนะครับโดนเลยครับทดสอบลูก3ประตูพาวเวอร์ช็อตโอเคโล่งใจไป ไปที่ยูเซเลนเช็ควนกลับมาขึ้นกลับมาเข้ากลางมาร์คคิซิโอโหยน่าจะยิงหักเสา2ประตูแรกครับต้องลุ้นประตูแรกก่อนเดี๋ยวลำบากครึ่งหลังมาครับและเป็นเอาโอไวลันโขกไม่ได้ครับผมเข้ามือมาทีนี้จบครึ่งแรกด้วยสกอร์2-0นะเพราะว่ามี0 2ตัวมาครับครึ่งหลังต้องเอาให้ได้นะ3ลูกลูกสูตรก่อนเลยมั้ยลูกสูตรก่อนเลยป่ะทดสอบความไวเฮ้ยปั่นไปก่อน1ทีครับผมยูเซบิโอแล้วโดนโป้งแดงไปเลยทำไมอ่ะครึ่งแรกเขาก็ทำอ่ะครึ่งแรกเขาก็ทำอ่ะทำไมเราทำไม่ได้ล่ะปะโถพ่อหนุ่มนี่ฮะโรตรีครับจอมวางบอลครับไซก้อยมาสวยๆยูเซเอาบอลลงนิ่มๆครับผมใช้พุงพักบอลแล้วก็ปั่นด้วยขวาเข้าไป1ประตูต่อ0ครับขาดอีก2ลูกนะปาดเข้ากลางเอ้ายูเซจับบอลไม่ได้ครับจับบอลไม่อยู่เหลือเชื่อเวรอนคริสโปตอกเอากระดกมามีโอเคเสียเหมือนกัน1ประตูนะฮะทำไมมึงโหดอย่างนี้วะไอ้ต๊อกหลังจากนี้คือห้ามเสียนะครับผมโอ้โหคือสู้คริสโปเทรนของเขาไม่ได้จริงๆนะโดนกระดกข้ามหัวกอปนีเอาไม่อยู่ครับยืนถืออ่ะกองหลัง2คนมาครับสวยอ้าวล่ะจังหวะนี้85มาก่อนควิชากวารัตสเกเลียนะครับผมฟิปฟับจังหวะสุดท้ายหายไปดิมึงเรียบร้อย 2-1 ครับผมโอ้โหพิวมากควิชาบุโบโอ้โหว่าวไป1ทีครับผมแล้วก็ตัดปั่นขวาเรียบร้อยฮะ2ประตูต่อ1แต่ว่าเหมือนจะไม่ทันนะเหมือนจะ3ลูกไม่ได้นะครับน่าจะไม่ได้ครับแล้วก็จบตรงนี้ที่
2ประตูต่อ1นะฮะทีมพันล้านของเรานะฮะยิงได้2ลูกนะไม่ถึง3นั่นก็ว่าทีมพันล้านของเราเนี่ยทำภารกิจสำเร็จ2จาก3ภารกิจพอดีเป๊ะเลยนะฮะถ้าไม่ชนะนี่คือหายแน่นอนนักเตะ1คนในทีมนี้และใครนะครับที่ยังไม่มี YouTube Premium นะฮะก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับผม NF Theater ส่วนใครที่ชอบนักเตะ2เท้ามากๆอยากจัดทีม2เท้าแต่ไม่รู้จะไปดูที่ไหนก็ไปดูที่นี่เลยครับผมกดไปเลยฮะ